ดาวิดพูดชัดเจนมากว่าหลังจากที่เขาเองกลับใจกับพระเจ้าเห็นการพลิกฝืนพระเจ้ากลับมานำชีวิตเขาอีกครั้งหนึ่งพระเจ้ากลับมาปกป้องเขาและเป็นผู้อุปถัมภ์ชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งดาวิดจึงสามารถแต่งสดุดีบทที่ร้อยยี่สิบเอ็ดบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าพี่น้องวันนี้ ถ้าเราเองนั้นกลับมาและรู้สึกเสียใจกับการที่เราได้ทำบาปก,กับพระเจ้าแล้วกลับใจเสียใจกับการที่เราไม่ได้แสวงหาพระเจ้าอย่างเต็มที่แล้วหันมาแล้วบอกพกระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าจะเริ่มตน้นเราอาจจะพังคำพีเนี่ยฝุ่นเคลอะไปเรียบร้อยแล้ว นะครับไม่เปิดมันนานนมเนแล้วอธิษฐานล่าสุดกับพระเจ้าเนี่ยจำไม่ได้แล้วคือเมื่อไหร่นะครับอธิษฐานได้ที่จําได้คือขอบคุณพระเจ้าที่ประทานอาหารให้อาเมนจําได้แค่อธิษฐานสามเวลาหลังอาหารพี่น้องวันนี้ให้หันกลับมาและมาแสวงหาพระเจ้าสิครับ และความโปรดปรานที่ผมพูดถึงไม่ว่าการลื้อฟื้นไม่ว่าความโปรดปรานของพระเจ้าหรือการอํานวยพระพรต,ต่างๆของพระองค์ที่พระเจ้าทําตามพระสัญญาของพระเจ้าและสถาปนายพระสัญญาพรองค์เป็นจริงและสําเร็จในชีกเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับชีกเราเพราะนั้นเนี่ยอยากให้พ่อบีตอนนี้บอกว่าบุคคลผู้ใดที่โศกเศร้าเวียนเป็นสุขเพราะว่าเขาจะรับการเล้าโลม เมื่อกี้เราพูดถึงการเล้าลมในภาพต่างๆเยอะแยะมากมายว่าพระเจ้าจะเล้าลมแบบนี้วันนี้ท่านอยากเห็นการเล้าลมแบบไหนอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกเองไม่มีใครเลือกแทนเราได้มันทำบ่ได้ใช่ไหมครับทำไม่ได้นะเราต้องตัดสินใจเลือกเองเราจะเลือก สิ่งที่ให้พระเจ้ามาอํานวยพระพอรอยู่เหนือชีวิตเราหรือเราจะเลือกที่จะเป็นเหมือนเดิมเราเลือกได้ผมก็ต้องผมต่ียมพังพีตอนนี้ผมก็ถามตัวเองแล้วผมเลือกอะไรเลือกอยังไงและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในชีวิตที่เลือกนะครับ